ล่องไพลชุดงาดำตอนที่3พระสอู่อึดใจหนึ่งเต็มๆเสียงต่างๆยังคงดังต่อไปครั้นแล้วในที่สุดมันก็ยุติลงอย่างกระทันหันทำนองเดียวกับที่มันเกิดขึ้นข้าพเจ้าปลาดเข้าไปที่ร่างของตะเกิ้ลด้วยความอกสั่นขวัญหายหัวใจสั่นขาสั่นเพราะความคาดหมายถึงภาพที่ได้เห็นปรากฏอยู่ต่อหน้าแต่ตะเกิ้ลยังคงเป็นตะเกิ้ลครบอาการ32บริบูรณ์เพียงแต่นอนหงายตาค้างเหมือนถูกมนต์สะกดหรือผีหลอกสิ้นสติไปเท่านั้นข้าพเจ้าคลำที่ชีพจรตึงเต้นแรงแล้วก็เปิดกระติกแบรนดีกรอกเข้าไปหนึ่งอึกเต็มๆตะเกิ้ลจึงไหวตัวขยี้ตาแล้วยกมือขึ้นกดริมฝีปากพลางสีหน้าตื่นตระหนกตกใจข้าพเจ้าจึงบอกแกว่าจามเถิดตะเกิ้ลจามให้สบายตะเกิ้ลได้ฟังก็ครางเบาๆตะเกิ้ลกลัวเมื่อกี้จามทีเดียวฟ้าถล่มลงมาทับหัวตะเกิ้ลได้นั่นมันฟ้าผ่าเมื่อไหร่ล่ะมันเสียงไอ้พายเกเรที่เราตามกันมาต่างหากข้าพเจ้าบอกตะเกิ้ลอยากไปพิงขาหลังของมันแล้วจามจนตกใจนี่ดีแต่มันตกใจไม่งั้นตะเกิ้ลได้เป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่แน่แกไม่ได้รับบาดเจ็บหรือมีรอยพกช้ำดำเขียวที่ไหนเลยนอกจากความตื่นตระหนกตกใจจนเป็นลมไปเท่านั้นเมื่อถูกแบรนดีโปรดของแกเข้าไปอีก 2-3 อึกก็ลุกขึ้นสลัดแขนขาได้เร็วเถอะนายแกบอกอีคอช้างตัวนี้ไม่ได้อย่าเรียกตะเกิ้ลว่าตะเกิ้ลอีกต่อไปเราพากันก้าวตามรอยเท้าซึ่งเหย่าไปบนดินนุ่มเพราะแสงแดดส่องไม่ถึงอย่างเร่งร้อนการตะเลิดเปิดหนีไปอย่างรวดเร็วของช้างตัวนั้นทำให้ป่าผากอันหนาทึบเปิดเป็นช่องเหมือนทางถูกเบิกใหม่สะดวกแก่การเดินตามทำให้เราไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะแกะรอยอีกต่อไปจนกระทั่งป่าผากใหญ่ป่านั้นสิ้นสุดยุติลงที่สันเขาซึ่งลาดลงไปสู่ห้วยลึกข้างล่างการออกจากที่มืดครึ้มมาสู่ที่สว่างทำให้ตาของเราฝ้าฟางอยู่ชั่วขณะหนึ่งครั้นแล้วข้าพเจ้าจึงสังเกตเห็นด้วยความประหลาดใจว่าระหว่างรอยเท้าช้างซึ่งย่ำเป็นเทือกไปตามหาดทรายเปียกนั้นมีอีกรอยเท้าหนึ่งปะปนอยู่นับแต่แรกที่มันลงลำห้วยไปมันเป็นรอยเท้าของเสือขนาดใหญ่ใหม่และลักษณะบอกว่าเป็นตัวผู้ตะเกิ้ลคุกเข่าลงพิจารณาอยู่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เงยหน้าขึ้นกระซิบด้วยเสียงตื่นเต้นว่าชอบกลเสียแล้วนายไอ้ลายตัวนี้จะมาชิงดีกับเราหมูเขาจะหามเอาคานเข้ามาสอดหมายความว่าไรตะเกิ้ลเมื่อกี้ช้างตัวนี้หนีเราไล่เดี๋ยวนี้ไอ้ลายตามช้างตัวนั้นเรากลับตามไอ้ลายข้าพเจ้าไม่สามารถจะอธิบายได้ถึงการแทรกแซงของเสือโคร่งตัวนั้นมันอาจจะมองเห็นลักษณะอันใกล้ทุพพลภาพของไอ้พายเกเรและมันก็อาจจะติดตามรอยเลือดมาเป็นเวลานานเพื่อรอคอยเวลาและแสวงหาโอกาสจัดการให้ช้างลำบากเป็นอาหารอันโอชะของมันต่อไปอย่างไรก็ดีความรู้ใหม่ที่เราได้รับมีไอ้ลายพาดกลอนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นพักที่3ในการติดตามพายเกเรตัวนี้ไม่สนุกเสียเลยและทำให้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังยิ่งขึ้นข้าพเจ้าติดรอยของมันต่อไปตามลำห้วยซึ่งบางแห่งน้ำที่ใสยังขุ่นจากรอยเท้าที่ทั้งช้างและเสือผ่านไปใหม่ๆภายใต้เรียวไผ่ที่ปกคลุมลงมาจากสองฝั่งห้วยเบื้องบนประมาณอีกอึดใจใหญ่ๆต่อมาตะเกิ้ลก็เอื้อมมือมาสะกิดข้าพเจ้าจากข้างหลังกระซิบว่าดูนั่นนายดูที่กอไผ่บนตะลิ่งทางซ้ายมือข้าพเจ้าแลตามที่แกชี้ความครึ้มของบริเวณตรงนั้นทำให้แลไม่เห็นอะไรผิดไปจากปกติธรรมดาอยู่เป็นครู่ครั้นแล้วก็แยกออกระหว่างสีเหลืองฟางสลับกับขีดสีดำๆของร่างซึ่งหมอบอยู่ในลักษณะของแมวกำลังกระโจนกับพื้นดินสีเทาระยะของมันห่างจากเราประมาณ30ก้าวเท่านั้นหันหลังไปและดูเหมือนจะไม่ระแคะระคายเสียว่ามีเราเข้าไปอยู่ด้วยข้าพเจ้ายกปืนขึ้นประทับบ่าโดยเร็วด้วยสัญชาตญาณหรือสันดานก็ตามที่เคยชินแต่ไหนแต่ไรครั้นแล้วก็ได้คิดถึงภาระที่บังคับให้ข้าพเจ้าเข้าไปอยู่ในที่นั้นข้าพเจ้าต้องการกำจัดช้างเกเรตัวนั้นไม่ใช่เสือเพราะมันไม่ใช่อันตรายที่คุกคามใครในปัจจุบันนอกจากนั้นเสืออันเป็นราศีอันสูงส่งอย่างหนึ่งของป่าจนกว่ามันจะกลายเป็นภัยแก่สัตว์เลี้ยงหรือมนุษย์ขึ้นมาเมื่อใดข้าพเจ้าถอนใจพลางลดปืนลงตะเกิ้ลซึ่งขณะนั้นเข้าไปยืนอยู่ข้างๆยกมือชี้ไปที่ใต้ซุ้มเถาวัลย์ข้างตะลิ่งขวามือคนละฝากกับที่เสือตัวนั้นหมอบอยู่แล้วก็กระซิบอีกเห็นอะไรนั่นไม่นายอะไรตะเกิ้ลไอ้ที่แลดูมันจอมปลวกเหนือแอ่งน้ำข้างหลังตะลิ่งนะสิ
ข้าพเจ้าจับตาพิจารณาดูอยู่ครู่ใหญ่จึงเข้าใจความหมายของแกเมื่อแลเห็นช้างตัวที่เราตามมายืนพิงตะหลิ่งนิ่งอยู่หูหางและงวงไม่เคลื่อนไหวจนอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจยืนตายอย่างช้างถูกยิงลำบากไปหลายตัวที่ข้าพเจ้าเคยประสบมาแล้วขณะนั้นเองราวกับเป็นคำตอบของเราข้าพเจ้ารู้สึกสายฟ้าแวบผ่านหน้าไปเมื่อร่างของเสือลายพาดกลอนตัวนั้นกระทบแสงแดดเบื้องบนขณะที่มันกระโจนข้ามห้วยลงไปที่หลังไอ้พายเกเรและฝังเขี้ยวของมันลงที่ก้านคออย่างกระทันหันต่อจากนั้นห้วยทั้งห้วยก็กลายเป็นสมรภูมิของการต่อสู้ซึ่งเต็มไปด้วยความดุเดือดระหว่างพญาสัตว์ทั้งสองอย่างที่ชั่วชีวิตน้อยคนที่จะได้พบเสียงร้องของช้างระคนไปด้วยเสียงคำรามของเสือสับสนโอลหม่านไปหมดทั้งห้วยนั้นชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้ารู้สึกเหมือนอวสานของไอ้พายเกเรซึ่งลำบากอยู่แล้วจะมาถึงเมื่อเห็นมันไม่สามารถจะสลัดหรือจัดการไอ้ลายให้ไปจากคอต่อของมันได้ความตกใจทำให้มันออกวิ่งเหยาวนเวียนไปมารอบๆแอ่งน้ำนั้นเสียงกิ่งไม้ซึ่งพัวพันไปด้วยเถาวัลย์หักป่นปี้ก้อนหินใหญ่น้อยที่ขวางหน้ากลิ้งเหมือนภูเขาทลายลงมางวงซึ่งเป็นอาวุธสำคัญอย่างหนึ่งส่ายขึ้นเพื่อจะกระชากขาศัตรูของมันลงไปแต่ดูเหมือนยิ่งทำให้ไอ้ลายฝังเขี้ยวของมันลึกยิ่งขึ้นเราสองคนยืนตกตะลึงพึงเพลิดอยู่กับที่โดยไม่สามารถจะตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดลงไปได้และข้าพเจ้ารู้ดีในกรณีปกติธรรมดาถ้าช้างตัวนั้นไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสลำบากไปแต่ประการใดแล้วไอ้ลายมีโอกาสน้อยเหลือเกินที่จะผ่านการต่อสู้เช่นนั้นมาในฐานะผู้มีชัยได้แต่ในกรณีเช่นนี้ผลลัพธ์ที่สุดดูเหมือนจะอยู่ที่อวสานของไอ้พายเกเรเท่านั้นด้วยเหตุนี้เองความสงสารซึ่งเป็นจุดอ่อนของทุกคนแม้ในจำพวกมนุษย์ที่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและเห็นเป็นการกีฬาอย่างข้าพเจ้าจึงอดเกิดขึ้นไม่ได้หลายครั้งข้าพเจ้ายกปืนขึ้นเพื่อจะช่วยไอ้พลายลำบากตัวนั้นแต่ทุกครั้งก็กลับลดปืนลงและยืนเป็นสักขีพยานการชิงชัยระหว่างสัตว์ใหญ่กับเจ้าป่าของเมืองไทยต่อไปในทันใดนั้นเองเหตุการณ์ก็เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าเห็นไอ้พายเกเรหยุดชะงักอยู่ข้างแอ่งน้ำนั้นขาทั้งสี่ของมันถ่างเหมือนจะพยายามยันร่างอนมะหึมาไว้มิให้ล้มลงครั้นแล้วงวงของมันก็ตวัดขึ้นไปคราวนี้ได้จังหวะรวบเข้าที่คอของไอ้ลายพอดีและกระชากลงมาโดยแรงมันกวัดแกว่งร่างซึ่งดิ้นเร่าๆและร้องคำรามไม่ขาดเสียงอยู่เหนือศีรษะครู่หนึ่งแล้วก็ฟาดลงกับก้อนหินในลำห้วยข้างหน้าพยายามฟาดอยู่อย่างนั้น 3-4 ครั้งจนกระทั่งไอ้ลายหยุดดิ้นร่างทั้งร่างอ่อนเปียกไปจึงได้วางแล้วเสียบด้วยงาต่อมาก็ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นเหยียบสร้างนั้นไว้ร่างอันใหญ่ของมันพิงอยู่กับข้างตะลิ่งเหมือนจะพักผ่อนเอาแรงอีกครู่หนึ่งข้าพเจ้ายกปืนขึ้นประทับบ่าแต่ก็ยิงไม่ลงเพราะอารมณ์สะเทือนใจซึ่งได้รับมาจากภาพการต่อสู้ซึ่งผ่านพ้นไปใหม่ๆอย่างตื้นตันคอหอยตักเกิลซึ่งคงจะคอยฟังเสียงปืนอยู่หันมาดูข้าพเจ้าด้วยความประหลาดใจแล้วก็หันไปดูช้างตัวนั้นพิจารณานิ่งอยู่นานแกจึงก้มศีรษะเนิบๆเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของข้าพเจ้าถูกของนายแกพึมพำเบาๆผู้ชนะควรได้รับรางวัลในการอยู่ไม่ใช่การตายแต่เราก็ช่วยอะไรไม่ได้เสียแล้วช้างตัวนั้นไม่หายใจอย่างเดียวกับไอ้ลายที่ตายคางาของมันเมื่อข้าพเจ้าทดลองดูด้วยเสียงร้องตะเพิดและต่อมาคว้างด้วยก้อนกรวดก็ปรากฏว่าเป็นความจริงตามที่ตะเกิลบอกทุกประการมันยืนตายอย่างผู้ชนะทั้งหลายควรจะตายแต่อันใหญ่ที่หลังขาหน้าซึ่งเนื่องมาจากการถูกระดมยิงโดยปืนแก๊ปของชาวบ้านท่ากระบากเมื่อคืนลึกและร้ายพอที่จะเจาะปอดทั้งสองข้างของมันให้ถึงแก่ความตายในวินาทีใดวินาทีต่อไปก็ได้และเขี้ยวของเสือร้ายตลอดจนการต่อสู้กับมันเพียงแต่จะมาเร่งอวสานดังกล่าวให้เร็วยิ่งขึ้นเท่านั้นจากการสำรวจโดยใกล้ชิดปรากฏว่าช้างตัวนี้ถูกกระสุนปืนต่างๆกันมานับไม่ต่ำกว่า10แห่งนอกจากไหล่หรือรักแร้ซึ่งนำมาสู่อวสานอีกแห่งหนึ่งซึ่งใกล้ชะกันให้แก่แผลของกระสุนมาวเซอร์ไรเฟิล 10.75 ที่กะโหลกศีรษะเหนือที่ตั้งของสมองขึ้นไปต่ำลงมาอีกเพียงฝ่ามือเดียวเท่านั้นตาลใหม่ซึ่งเป็นคนขับรถเก่าผู้เคราะห์ร้ายขององค์การก็คงจะมีชีวิตอยู่ดูอวสานของมันในวันนี้เราพากันกลับมาถึงท่ากระบากเมื่อเวลาบ่ายมากแล้วและพบทุกคนกำลังคอยฟังข่าวอยู่ด้วยความสนใจเมื่อได้ทราบรายละเอียดและผลงานของข้าพเจ้าทุกคนก็ถอนใจด้วยความโล่งอกร้อยเอกเรืองเอ่ยขึ้นว่าผมมั่นใจเหลือเกินว่าอย่างไรเสีย
คุณศักดิ์ต้องจัดการเรื่องช้างตกมันตัวนี้สำเร็จเพราะฉะนั้นอยู่ทางนี้จึงตกลงกับคุณประสิทธิ์เรียบร้อยแล้วในเรื่องช้างกับขวานที่จะไปส่งเราถึงเขาใหญ่คุณประสิทธิ์ไม่คิดค่าเช่าหรือค่าจ้างค่าออนอะไรนอกจากรางวัลขวานตามแต่จะเห็นสมควรเท่านั้นงั้นอย่าลืมหาของดีติดไปด้วยสักตำลึง2ตำลึงครับนายตะเกิ้ลแนะของดีอะไรของแกฮึตะเกิ้ลข้าพเจ้าถามไอ้สีดำเหนียวเหมือนยางไม้ว่าเขาไปบ่อง2บ่องนอนสบายแล้วก็ฝันกลางวันไม่ได้มันเดี๋ยวควานพวกนี้พูดจาไม่เป็นภาษาคนดีละฉันจะมอบตะเกิ้ลให้เป็นคนจัดการในเรื่องนั้นร้อยเอกเรืองบอกเราและคุณประสิทธิ์ออกเดินทางจากท่ากระบากต่อไปถึงที่ทำการป่าไม้องค์การที่ผาแดงในเย็นวันเดียวกันเพื่อเตรียมการขนย้ายสัมภาระและเสบียงต่างๆจากรถจิ๊บซึ่งเราจะฝากไว้ที่นั่นไปขึ้นหลังช้างก่อนรุ่งสว่างนิดหน่อยขบวนของเราก็ออกเดินทางไปในท่ามกลางอากาศอันขมุกขมัวและเยือกเย็นคุณประสิทธิ์ซึ่งออกมาส่งเราอยู่ที่หน้าปางร้องสั่งตามมาด้วยความเป็นห่วงว่าพยายามให้ถึงเขาใหญ่ก่อนฝนลงหนักนะครับไม่งั้นจะขึ้นไม่ได้ถ้าเห็นไม่ชอบมาพากลจะไปไม่ไหวกลับลงทางคลองขลุงดีกว่าอย่าพยายามรุดหน้าต่อไปหรือไม่ก็กลับพร้อมกับช้างเที่ยวนี้ร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้ารับคำแนะนำด้วยเจตนาดีของเขาด้วยความขอบคุณแม้ในใจจะมุ่งไว้อีกอย่างหนึ่งเราไม่เคยย่อท้อถอยหลังอะไรเลยจนกว่าจะถึงที่สุดและเราก็ยังไม่รู้ว่าที่สุดจะมาถึงเมื่อไหร่แค่ไหนและเพียงใดจากผาแดงช้างทั้ง3ตัวพาเราเข้าคลองสวนหมากขึ้นฝั่งเหนือจับเส้นทางเดินซึ่งพวกกะเหลี่ยงและแมวชาวเขาชั้นในใช้ในการติดต่อกับป่งน้ำร้อนนครชุมและตัวจังหวัดมาแต่ไหนแต่ไรขึ้นไปตามสันดอยอันสูงด้านเมฆเย็นชื้นไปด้วยละอองหมอกที่ปกคลุมอยู่เกือบตลอดทั้งวันแสงแดดที่เราได้รับบ้างเป็นบางครั้งบางคราวดูไม่ต่างอะไรกับแสงเดือนในคืนข้างแรมหลายครั้งเส้นทางนั้นเลียบไปทางเหนือหน้าผาอันสูงชันอย่างน่าใจหายมองลงไปเห็นแต่ยอดไม้ลิบๆเขียวชะอุ่มอยู่ในความมืดของหุบเขาด้านล่างหลายครั้งเราข้ามทานน้ำตกไปซึ่งไหลหลั่งดังลงมาจากตอนบนเสียงสนั่นหวั่นไหวตะไคร่ซึ่งเกาะอยู่ตามก้อนหินต่างๆทำให้ลื่นอย่างน่ากลัวจะพัดตกลงไปคอหักตายข้าพเจ้าคิดว่าถ้านอกจากช้างที่เดินเสียจนชำนาญและพรานที่รู้ใจสัตว์ในการบังคับบัญชาของคนดีพอแล้วเป็นการยากหนักหนาที่ขบวนนักเดินทางคณะใดจะผ่านทางสายนี้เข้าไปหรือออกมาได้โดยปราศจากอันตรายเพราะอุบัติเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลในคณะของตนจนกระทั่งตกบ่ายเราจึงข้ามพ้นดอยใหญ่ลูกนั้นและอากาศอันเย็นสะท้านถึงต้องสวมเสื้อสเวตเตอร์ทับกลับอบอุ่นขึ้นทุกทีในที่สุดเราถึงกับต้องถอดเสื้อออกมาเมื่อทางลาดต่ำลงและต่ำลงจนถึงเชิงเขาข้างล่างท่ามกลางหุบเขาอันมหึมาประกอบไปด้วยป่าตะเคียนและยางดารดาษอยู่สองฝั่งห้วยซึ่งสวยงามกว่าแห่งหนึ่งแห่งใดที่เราได้ผ่านมาแล้วในวันนั้นบอกให้รู้ว่าถ้าไม่ใช่พรานบ้านหนึ่งบ้านใดออกมาตั้งปางล่าเนื้อไปเป็นเสบียงอยู่ที่นั่นก็คงเป็นพวกนักเดินทางชาวเขาเผ่าหนึ่งเผ่าใดกำลังปลงหาบลงพักแรมค้างคืนชั่วคราวข้าพเจ้าสั่งให้ปลงช้างและลงพักข้างลำธารแห่งหนึ่งและชี้ให้ตะเกิ้ลดูสักครู่ตะเกิ้ลก็ยิ้มแฉ่งกลับมาไอ้ยาล้อหลานของยายตะเกิ้ลน่ะแกรายงานมันกับพวกกลับจากยิงช้างในพม่าจะเอางาไปขายในเมืองแกหันเข้าไปดูร้อยเอกเรืองยกมือขึ้นเกาคางอย่างครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพึมพำต่อไปเรื่องไอ้งาดำของนายนี่ไปไปมาๆทำท่าจะเป็นจริงเสียแล้วล่ะร้อยเอกเรืองพูดว่าก็เพราะเชื่อว่าจริงนะสิเราจึงอุตส่าห์ลงทุนลงแรงออกมาถึงที่นี่แล้วตะเกิ้ลล่ะมาทั้งที่ไม่มีความสนใจในเรื่องไอ้งาดำกับเมืองลับแลกับเขาจนนิดเดียวเลยงั้นหรือตะเกิ้ลหัวเราะตะเกิ้ลไม่เคยสนใจเรื่องอะไรนอกจากป่ากับยายเมื่อตะกี้พญาล้อมันว่าก่อนออกจากพม่าได้ข่าวไอ้งาดำเหมือนกันได้ข่าวว่าอย่างไรข้าพเจ้าตั้งกระทู้มันพบพานแก่คนหนึ่งขึ้นมาจากถวายกำลังเจ็บหนักโดยไข้ป่าอยู่ในใจกลางดงฟากโน้นแต่คนเดียวพญาล้อพยาบาลอยู่หลายวันแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นเมื่อเห็นว่าไม่มีทางจะรอดแน่แล้วแกจึงเผยความจริงให้รู้ว่าตั้งแต่หนุ่มจนแกพยายามติดตามล่าไอ้ช้างงาดำตลอดมาเผชิญหน้ากันก็หลายครั้งวุดวิดจะยิงก็หลายหนแต่ก็ให้มีอันเป็นไปยิงมันไม่ได้ประเดี๋ยวดินปืนเปียกฝนประเดี๋ยวแก๊บด้านไม่งั้นมันก็ได้กลิ่นนี้ซะก่อนพยายามติดตามไปข่าวไรเป็นจนทางอยู่ที่เขาใหญ่เทือกหนึ่ง
ซึ่งหาทางผ่านเข้าไปไม่ได้แกยืนยันหนักหนาว่าไอ้งาดำตัวนั้นใหญ่มากงายาวเกือบลากดินเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองหนึ่งแต่โบราณอายุของมันไม่รู้ว่ากี่ร้อยต่อกี่ร้อยปีถ้าพญาล้อมีความสนใจพยายามหาทางติดตามมันเข้าไปในหุบเขาใหญ่แห่งนั้นได้อย่างไรเสียก็ต้องได้ตัวแต่ไอ้พญาล้อยังหนุ่มเกินไปนอกจากนั้นงาดำหรืองาแดงอะไรไม่สำคัญสำหรับมันเท่ากับการกลับไปกอดเมียข่าวนั้นทำให้สีหน้าร้อยเอกเรืองแดงเรื่อไปด้วยความยินดีก็บอกข้าพเจ้าว่าเห็นไหมล่ะคุณศักดิ์ตรงกันกับที่พระสอูเล่าให้ผมฟังทุกอย่างหาทางผ่านเขาใหญ่เข้าไปในหุบเขานั้นได้เมื่อไหร่ไม่ใช่แต่เราจะพบไอ้งาดำอย่างเดียวหากเมืองลับแลที่ว่าด้วยครับเมืองลับแลและกะเหรี่ยงสาวที่คุณสงสารคนนั้นข้าพเจ้าหัวเราะการเดินทางของเราดำเนินไปด้วยความราบรื่นตลอด3วันแรกจนกระทั่งถึงห้วยมอโคโกรและแยกทางเดินเส้นเก่าเลียบตามลำคลองสวนหมากอันสูงขึ้นและแคบเข้าทุกทีวกสู่ทิศใต้ซึ่งเทือกเขาใหญ่ตั้งอยู่เพราะนอกจากภูมิประเทศจะเต็มไปด้วยโขดหินสไลด์ขวางหน้าอยู่เป็นการยากลำบากแก่การปีนป่ายของช้างพาหนะแล้วเรายังจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนของน้ำซึ่งหาทำยายากและโรคภัยไข้เจ็บของทุกคนที่ไปในคณะเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศอย่างกระทันหันกลางวันร้อนจัดแต่กลางคืนกับเย็นผิดปกติอย่างไรก็ดีเราทุกคนต่างกัดฟันผ่านอุปสรรคตามธรรมชาติเหล่านี้ไปได้ภายในเย็นของวันที่5นับแต่ออกเดินทางมานั่นเองเราก็ตั้งแคมป์พักแรมคืนอยู่ข้างลำห้วยแห่งหนึ่งภายใต้เงาของเชิงเขาใหญ่ด้านเหนือซึ่งเป็นต้นคลองสวนหมากก็ว่าได้เรามาถึงจุดหมายปลายทางอย่างไกลสุดเท่าที่ช้างจะไปได้แล้วแต่มันก็ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไปกันต่อขณะนั่งอยู่ด้วยกันข้างกองไฟหน้าเต็นท์ในคืนนั้นข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าทั้งสีหน้าและกริยาของร้อยเอกเรืองตื่นเต้นอย่างผิดปกติกว่าทุกวันมาพระสอูกับพวกอยู่เลยสันเขาลูกนี้ออกไป5กิโลเมตรเขาอธิบายผมคิดว่าถ้าตะเกิ้ลส่งข่าวให้เรารู้แต่เช้าอย่างช้าการถ่ายของจากหลังช้างและตระเตรียมการเดินทางของเราพรุ่งนี้ไม่ทันข้ามวันก็คงเสร็จอย่างไรเสียมรืนก็ออกเดินทางได้ความข้องใจอย่างหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถจะหาคำตอบให้เป็นที่พอใจได้ก็คืออะไรเป็นเหตุให้พระสอูใจจดใจจ่ออยู่กับการเดินทางครั้งนี้หนักหนาถึงกับอุตส่าห์หยุดพักการทำมาหากินใดๆมาคอยร้อยเอกเรืองอยู่ที่นี่เพื่อที่จะได้กลับไปสู่เมืองลับแลนั่นอีกครั้งถ้าหากว่ามันเกี่ยวกับช้างงาดำไม่ต้องสงสัยเลยความสนใจและผลประโยชน์ของเราย่อมจะขัดแย้งกันอย่างไม่มีปัญหาแต่เมื่อข้าพเจ้าเอ่ยถึงเรื่องนี้ร้อยเอกเรืองก็ให้คำอธิบายว่าข้อนั้นเราตกลงกันแล้วก่อนที่ผมจะออกจากป่าและลงไปหาคุณที่กรุงเทพเรื่องไอ้งาดำเป็นของคุณผู้หญิงกะเหรี่ยงคนนั้นเป็นปัญหาของผมและเมืองลับแลเป็นของเขาอย่างไรก็ดีเมื่อตะเกิ้ลเดินทางไปตามพระสอูลงมาพบกับเราในวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าแลเห็นรูปร่างหน้าตาและทราบอายุอานามของเขาแล้วก็อดนึกชอบไม่ได้พระสอูอายุ30ปีรูปพรรณสันทัดไม่ใหญ่โตอะไรแต่ได้ส่วนและงามอย่างผู้ชายไทยในขนาดธรรมดามากกว่าจะเป็นกะเหรี่ยงชาวเขาชาวดอยผิวของเขาค่อนข้างขาวและผมอันอ่อนละเอียดของเขาค่อนข้างหยิกตาดำจมูกโด่งฟันดีไม่สูบบุหรี่หรือกินหมากอย่างกะเหรี่ยงทั้งหลายอะไรก็ตามทำให้ข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าต่างกว่าตะเกิ้ลและบรรดากะเหรี่ยงที่ข้าพเจ้าเคยพบและคุ้นมาทั่วไปชายหนุ่มคนนี้มิได้แสดงอากัปกิริยาอย่างหนึ่งอย่างใดว่าตนมีปมด้อยต่ำต้อยกว่าพวกชาวเมืองเขาพูดไทยได้พอรู้เรื่องและพูดน้อยแต่ก็ชัดถ้อยชัดคำและได้ความหมายดีเมื่อร้อยเอกเรืองบอกถึงความปรารถนาว่าอยากจะให้เขาเตรียมพวกลูกหาบให้พร้อมสำหรับขนของออกเดินทางได้ทันทีในวันรุ่งขึ้นพระสอูมองดูสัมภาระซึ่งกองเกินกลาดขนาดและน้ำหนักต่างๆกันเหล่านั้นแล้วก็ตอบเพียงคำเดียวว่าได้และจริงอย่างร้อยเอกเรืองคาดคะเนไว้ภายในเย็นวันนั้นเองลูกหาบกะเหรี่ยง20กว่าคนของเขาก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างไว้เรียบร้อยปล่อยเวลาของการออกเดินทางข้ามเทือกเขาใหญ่ไปสู่ภูมิประเทศใหม่และการผจญใหม่ต่อไปคืนนั้นข้าพเจ้านอนดูทิวเขาใหญ่ซึ่งทาบอยู่กับท้องฟ้าอันดารดาษไปด้วยดวงดาวเบื้องหลังพลางคิดถึงชีวิตและคืนวันตลอดจนการเดินทางที่คอยอยู่ข้างหน้าโดยไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและก็ไม่สนใจอะไรชีวิตของผู้ชายอย่างข้าพเจ้าเป็นชีวิตของคนเราที่อยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่ง
อากาศบนที่สูงเช่นนั้นเย็นจัดลมที่พัดมาแต่ละวูบเหมือนไอน้ำแข็งข้าพเจ้าชักผ้าห่มออกมาคลุมกายจนจะเคลิ้มหลับไปก็พอดีได้ยินเสียงร้อยเอกเรืองร้องออกมาจากเตียงผ้าใบสนามตรงข้ามกันว่าคุณศักดิ์ครับคุณศักดิ์อะไรกันฮึคุณเรืองเสียงร้อยเอกเรืองตื่นเต้นขณะที่ตั้งกระทู้ย้อนถามว่าคุณได้ยินเสียงนั้นหรือเปล่าเสียงข้าพเจ้าประหลาดใจเสียงอะไรไม่ทราบสิครับเหมือนใครร้องเพลงอยู่ข้างๆแคมป์ของเราข้าพเจ้ายันกายชันศอกอยู่บนเตียงผ้าใบพยายามเงี่ยหูฟังอยู่นานก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนอกจากลมที่พัดต้องใบไม้และเสียงน้ำไหลเซาะอยู่ในลำธารจึงล้มตัวลงจะหลับต่อไปใหม่ก็พอร้อยเอกเรืองร้องขึ้นอย่างตื่นเต้นว่านั่นไงฟังให้ดีคุณศักดิ์ข้าพเจ้าผวาลุกขึ้นนั่งทันทีคราวนี้ได้ยินชัดและจำได้ว่าเป็นเสียงของใครก่อนที่ร้อยเอกเรืองจะอธิบายต่อไปมันเป็นเสียงเพลงของนางกระเหรี่ยงสาวที่ขับเกวียนผ่านแคมป์ของเราไปในเช้าวันนั้นนานกว่าปีมาแล้วมันเป็นเพลงเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้ยินกังวานตามลมมาเมื่อไอ้เกและไอ้เกพากันตกหน้าผาลงไปตายความไพเราะอ่อนหวานชื่นบานและกังวานเศร้าที่แฝงอยู่มิได้ผิดแปลกแตกต่างกันออกไปเลยเรานิ่งฟังกันอยู่นานแต่เสียงนั้นก็ยังไม่หายไปไหนกลับดูเหมือนจะยิ่งชัดขึ้นและใกล้เข้ามาเป็นลำดับข้าพเจ้ารู้สึกว่าถูกจับที่ข้อมือโดยแรงร้อยเอกเรืองกระซิบอย่างตื่นเต้นว่าเร็วคุณศักดิ์ออกไปดูกันหน่อยให้มันเห็นกับตาข้าพเจ้าถลันตามหลังเขาออกไปด้วยใจที่เต้นแรงแต่พอพ้นหลังคาเต็นท์เห็นภาพเจ้าของเสียงซึ่งเดินเข้ามาที่กองไฟหน้ากระโจมช้าๆและเห็นใบหน้าอันเลื่อนลอยเหมือนคนที่กำลังเคลิ้มฝันทั้งร้อยเอกเรืองและข้าพเจ้าก็ตกตะลึงจังงังชะงักกันอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองเจ้าของเสียงเพลงนั้นก็คือพระสอู่เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามรับชมได้เมื่อพบกันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ยักษ์สาต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยใครยังไม่เคยกด Subscribe กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขออำลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ